โจทย์ข้อ6นะคะกำหนดให้สูเซต้ามีค่าอยู่ระหว่าง0ถึงไพส่วน2และคอสเซต้ามีค่าเท่ากับ8ส่วน15จงหาค่าของคอสเซต้าบวกโคเซกเซต้าจากข้อนี้นะคะหลักการเหมือนกับข้อที่ผ่านมาเลยคือเขากำหนดเซต้ามาให้อยู่ระหว่าง0ถึงไพส่วน12และกำหนดค่าคอสเซต้ามาให้และให้หาค่าของฟังก์ชันอื่นๆหรือว่าฟังก์ชันที่กำหนดมาให้นะคะก็น้องๆก็ทราบว่า0ถึงไพส่วน2เนี่ยทุกค่ามีค่าเป็นบวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้เป็นบวกแน่นอนและเขากำหนดให้คอสเซต้ามีค่าเท่ากับ8ส่วน15จากการที่เราท่องข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดแล้วเรารู้ว่าแทนเซต้าคือข้ามชิดใช่ไหมคะข้ามชิดก็คือข้ามส่วนชิดเพราะฉะนั้นคอสเซต้าซึ่งคือเซต1ส่วนแทนเซต้าหรือส่วนกลับของแทนจะต้องมีค่าเท่ากับชิดส่วนข้ามวาดสามเหลี่ยมมุมฉากชิดคือชิดเซต้าก็คือ8ใช่ไหมคะเท่ากับ8ส่วน15อย่างเงี้ยชิดเซต้าคือ8ส่วนข้ามคือข้ามมุมเซต้าก็คือ15เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาด้านนี้เรากำหนดให้เป็น x แล้วเขาให้หาค่าของ cos θ บวกกับ cosec θ cos θ บวก cosec θ cos θ มีค่าคือข้ามฉากชิดฉากใช่ไหมคะชิดฉากคือ8ส่วนชิดคือชิดมุม θ นะคะคือ8ส่วนฉากคือตรงข้ามมุมฉากคือ x บวกกับcosec θ cosec θ คือเศษ1ส่วน sin θ คือส่วนกลับของ sin θ ซึ่ง sin θ มีค่าเท่ากับข้ามฉากนะคะดังนั้นส่วนกลับของ sin θ จึงเป็นฉากข้ามก็คือฉากคือตรงนี้คือตรงข้ามมุมฉากคือ x ส่วนข้ามคือข้ามมุม θ คือ15นะคะนั่นก็คือเราต้องหาค่า xค่า x ก็หาได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสธรรมดานะคะก็เป็น8กำลัง2บวก15กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2คือด้านประกอบมุมฉากยกกำลัง2บวกกันมีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลัง2เพราะฉะนั้นจะได้ x กำลัง2เท่ากับ64บวก225เท่ากับ289นะคะถอดรูทออกมาได้ x เป็น17นะคะดังนั้นนำ x มาแทนค่าในสิ่งที่เราหามาในโจทย์ที่เขากำหนดมาให้ก็จะได้เป็น8ส่วน17บวก17ส่วน15นะคะ ก็คือค่าcos θ บวก cosec θ แล้วเราลองมาจัดรูปให้สวยงามนะคะ8ส่วน17บวก17ส่วน15ก็คูณไขว้ขึ้นไปนะคะคูณไขว้ก็จะได้เป็น8คูณ15ได้120บวก17 17ได้289ส่วนกับ17คูณ15นะคะได้เป็น255เพราะฉะนั้นได้คำตอบเป็น409ส่วน255นะคะบวกกัน9 10ทด1 2 3 4 409 409หารด้วย255ได้เท่ากับ 1.6 นะคะประมาณคำตอบประมาณเป็น 1.6 นะคะสรุปข้อ6นะคะวิธีการทำเหมือนข้อที่ผ่านมาก็คือกำหนดมุมเซต้ามาให้เราก็ต้องรู้ว่าอยู่ในโควแดนที่เท่าไหร่แล้วก็ดูลองดูว่าค่าคอสค่าไซน์หรือค่าแทนหรืออะไรค่าฟังก์ชันตรีโกณจะเป็นบวกหรือลบนะคะและเมื่อกำหนดคอสเซต้ามาให้เป็นเศษส่วนอย่างนี้เราควรวาดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพื่อที่จะหาค่าฟังก์ชันอื่นๆของตรีโกณได้นะคะแล้วก็รู้ว่าไซน์คอสแทน
มีส่วนกลับเป็นโคเซกเซกคอร์ดแล้วก็รู้ว่าไซคอสแทนคือข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ส่วนกลับนะคะว่าเป็นอย่างโคเซกใช่ไหมคะคือส่วนกลับของไซซึ่งไซคือข้ามฉากเพราะฉะนั้นโคเซกก็คือฉากข้ามนะคะก็คือฉากส่วนข้ามหรือ x ส่วน15อย่างนี้นะคะและรู้ว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสคือด้านประกอบมุมฉากยกกำลัง2เท่ากับบวกกันนะคะเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลัง2นั่นเองนะคะ